Hello, good afternoon, students. Today we'll learn Unit 5. สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเป็นการเปิดเรียนในภาคเรียนที่2แล้วนั่นเองเราวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่5กันค่ะนักเรียนเทอมนี้นะคะเทอมที่2เทอมที่2 Unit 5 at school ให้นักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ามันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเอ่ยดูจากรูปภาพแล้ว I like English I like math I like science I like geography I like music คืออะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวิชานั่นเองค่ะนักเรียนเกี่ยวกับวิชาวิชาภาษาอังกฤษเราจะพูดกันว่า subject นั่นเองค่ะนักเรียนในโรงเรียนของเราเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างมีการถามตอบการพูดคุยกันยังไงเอ่ยเรามาเริ่มดูสไลด์แรกเลยค่ะ Next Listen point and say ให้นักเรียนนะคะฟังแล้วก็ลองพูดตามนะคะ Repeat after me พูดตามคุณครูนะคะThe first Thai T-H-I ขอโทษค่ะ T-H-A-I Thai ภาษาไทยE N G L I S H English ภาษาอังกฤษ M A T H S Math คณิตศาสตร์ S C I E NC E science วิทยาศาสตร์ next G E O G R A P H Y geography ภูมิศาสตร์ A R T art ศิลปะ P E P E P H Y S I C A L E D U C A T I O N P E เนี่ยย่อมาจากอันนี้นะคะในวงเล็บอ่านว่าphysical education คือวิชาพาระศึกษา m u s i c music ดนตรีคราวนี้เราเรียนรู้คำศัพท์ไปทั้งหมด8คำศัพท์เลยนะคะเกี่ยวกับ subject คือวิชานั่นเองนี่เรามาดูสไลด์ต่อไป nextTopic, say the sentence and map them to the picture. ให้นักเรียนนะคะอ่านประโยคที่เขาให้มาและจับคู่ข้อเนี่ยแต่ละประโยคจับคู่กับรูปภาพนะคะรูปภาพมี A ถึง H A A คืออะไรมีทั้งหมด8ข้อนะคะ8รูปภาพนั่นเองมา The first I like ThaiSecond, I like English. Third, I like math. Fourth, I like science. Fifth, I like PE. Sixth, I like music. Seventh, I like art. Eighth, I like geography. คราวนี้เรารู้คำศัพท์กันไปแล้วนะ8วิชาเมื่อกี้นี้ I like Thai ก็คือฉันชอบวิชาภาษาไทยให้นักเรียนนะคะลองเล่นกันดูจับเวลาสัก10วิค่ะแค่แป๊บเดียวดูรูปภาพนะคะแล้วก็ลองมาจับคู่กับตัวเลขกันเองจับกับข้อเลขมีทั้งหมด8ข้อค่ะ10วิ
เสร็จกันยังเสร็จกันยังเอ่ยนักเรียนถึงเฉลยแล้วค่ะนักเรียนเฉลย answer number one C ใครตอบ C บ้าง number two A number three E number four B number five G number six D number seven H number eight F ใครตอบถูกหมดทุกข้อบ้างเอ่ย clap your big hand ตบมือให้กับตัวเองหน่อยนะคะนักเรียนถือว่าเก่งมากเรียนรู้เร็วมาก8ข้อนี้วิชา8ข้อนี้อ่ะคราวนี้เรามาอ่านกันอีกรอบนึงค่ะ Number 1 I like Thai ฉันชอบวิชาภาษาไทย 2 I like English ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษ Number 3 I like Math ฉันชอบวิชาคณิตศาสตร์ Number 4 I like Science ฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์ Number 5 I like PE ฉันชอบวิชาพละศึกษา Number 6 I like music ฉันชอบวิชาดนตรีศึกษาขอโทษค่ะดนตรีวิชาดนตรี Number 7 I like art ฉันชอบวิชาศิลปะ Number 8 I like geography ฉันชอบวิชาภูมิศาสตร์8คำศัพท์นักเรียนจำได้ง่ายๆเลยคราวนี้มาดูสไลด์ต่อไปนะ Next slide Listen, point and say ให้นักเรียนเนี่ยฟังเหมือนเดิมค่ะฟังและก็ถามใช้ในการพูดนั่นเองเป็นขอโทษค่ะเป็น sentence หรือว่า conversation นั่นเอง sentence ก็คือประโยคใช่ไหมคะ conversation ก็คือบทสนทนาการถามตอบระหว่างคนสองคนนั่นเองมาดูนะคะ A girl say What subject do you like? What subject do you like? What subject do you like? แปลว่าวิชาคุณชอบวิชาอะไรเห็นใช่ไหมคะ What คืออะไร Subject ก็คือวิชา Do you like? Like ก็คือชอบคุณชอบวิชาอะไร The boy say I like English I like English ฉันชอบวิชาอังกฤษมากเลยมาดูกันประโยคถัดมา A girl say Why do you like it? Why do you like it? แล้วทำไมคุณถึงชอบวิชานี้ล่ะทำไมคุณถึงชอบ The boy say I think it's easy I think it's easy easy นะคะเห็นตัวแดงๆนี้แปลว่าง่ายนั่นเองง่ายๆเพราะว่ามันฉันคิดว่ามันง่ายฉันเลยชอบมาดูอีกครั้งนะคะประโยคแรกถามว่า What subject do you like ผู้ชายตอบว่า I like English วิชาคุณชอบวิชาอะไรผู้ชายตอบฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษผู้หญิงถามอีกว่า Why do you like it Why do you like it แล้วทำไมถึงชอบวิชานี้ล่ะผู้ชายตอบ I think it's easy ฉันคิดว่ามันง่ายมากเลยอันนี้คือประโยคบทสนทนาการถามตอบเองดูอีกคู่นึงค่ะอีกคู่นึงยังไม่จบผู้หญิงถามอีก A girl say Oh I don't think so I think it's hard ผู้หญิงบอกว่าโหฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยฉันคิดว่ามันยากมากกว่าฉันไม่ได้คิดว่ามันง่ายเนี่ย I don't think so คือฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเลย I think it's hard ฉันคิดว่ามันยากคำว่า hard นะคะว่ามันยากผู้ชายเลยถามกลับว่า The boy say What subject do you like ถามผู้หญิงตอนต้นเลยค่ะถามว่า What subject do you like แล้วคุณชอบวิชาอะไรผู้หญิงตอบ A girl say I like art ฉันชอบวิชาศิลปะฉันชอบวิชาศิลปะเพราะว่าวิชาศิลปะมันง่ายใช่ไหมคะผู้หญิงเลยชอบไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษmax next นี่อันนี้คือ
ถึงคู่ใหม่แล้วคู่ใหม่อ่ะผู้ชายถามมั่ง Boy say what subject do you like A girl say I like math ผู้ชายถามว่าคุณชอบวิชาอะไรผู้หญิงตอบฉันชอบคณิตศาสตร์ฉันชอบวิชาคณิตศาสตร์มาดูกันเพราะว่าอะไรผู้ชายถามBoy say why do you like it? ทำไมถึงชอบวิชานี้ล่ะผู้หญิงบอก I think it's fun ฉันคิดว่ามันสนุกดีผู้หญิงชอบเพราะมันสนุกใช่ไหมคะมาดูผู้ชายบ้าง Oh I don't think so I think it's boring มีคำศัพท์มาอีกแล้ว Oh I don't think so I think it's boringโอ้ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยอ่ะฉันคิดว่ามันน่าเบื่อ boring นะคะ b-o-i-n-g boring ก็คือมันน่าเบื่อเองผู้หญิงเลยถามกับ a girl say what subject do you like แล้วคุณชอบวิชาอะไรผู้ชายตอบ I like P.E. I like P.E. ก็คือ P.E. ย่อมาจากวิชาอะไรคะ P.E. ย่อมาจากphysical education นั่นเองมันยาวใช่ไหมคะเขาก็เลยย่อมาเป็น PE ก็คือวิชาพละศึกษานั่นเองผู้ชายเนี่ยชอบวิชาพละศึกษานะอ่ะคราวนี้มาสไลด์ต่อไป Ask your friends about school subjects ให้นักเรียนเนี่ยลองถามเพื่อนนะคะว่าเกี่ยวกับให้นักเรียนเนี่ยถามเพื่อนเกี่ยวกับวิชาในโรงเรียนว่าเขาชอบอะไรเพราะอะไรเขาชอบวิชาอะไรแล้วทำไมถึงชอบวิชานี้อย่างในประโยคนี้นะคะในประโยคนี้อ่ะมีมาให้หมดแล้วการถามการตอบคือ conversation ระหว่างคน2คนนี้นั่นเองผู้ชาย say what subject do you like ผู้หญิงตอบอ่ะสมมติครูละกันครู I like English ผู้ชายก็ถามนี่Why do you like it? It's fun. ครูก็ตอบว่ามันสนุกมากหรือจะตอบว่า it's easy ก็คือมันง่ายมากแล้วมีอะไรอีก2คำเมื่อกี้ it's fun it's easy it's boring นั่นเองมันน่าเบื่อมันสนุกมันง่ายแล้วก็อีกอันสุดท้ายค่ะ it's hard ก็คือมันยากมากให้นักเรียนเนี่ยลองถามตอบกับเพื่อนๆหรือว่าผู้ปกครองก็ได้นะคะลองฝึกบทสนทนานี้กันมันง่ายมากนักเรียนแบบแค่ถามเฉยๆ what subject do you like คุณชอบวิชาอะไรอ่ะนักเรียนก็ตอบ I like Thai หนูก็ให้ผู้ปกครองถามอีกก็ได้ why do you like it แล้วทำไมถึงชอบล่ะคะ it's easy it's funIt's hard, it's boring อะไรก็แล้วแต่ที่มันหนูจะตอบว่าทำไมถึงชอบต้องตอบทำไมถึงชอบมันก็ต้องตอบเป็นแนวทางบวกใช่ไหมคะก็คือมันง่ายหรือมันสนุกแต่ถ้าเขาถามว่าไม่ชอบเนี่ยถ้าเขาถามว่าไม่ชอบมั่งครูลืมนี่นะคะอีกตัวอย่างนึงเป็นการถามว่าแล้วทำไมมีวิชาไหนเนี่ยที่ไม่ชอบบ้างอันเมื่อกี้คือคุณชอบวิชาอะไรใช่ไหมคะนี่ What subject do you like คุณชอบวิชาอะไร I like ก็คือฉันชอบมาอีกสไลด์หนึ่งจะเป็นการถามว่า What subject don't you like What subject don't you like คุณไม่ชอบวิชาอะไรนี่ I don't like ก็คือฉันไม่ชอบอ่ะฉันไม่ชอบ I don't like math ครูไม่ชอบ math เนาะ I don't like mathเพื่อนก็ถามอีก Why don't you like it? ทำไมถึงไม่ชอบครูก็ตอบว่า It's boring มันน่าเบื่อครูไม่ชอบตัวเลขอะไรครูก็บอกว่า It's boring ไม่งงกันใช่ไหมคะสไลด์เมื่อกี้เขาถามว่า What subject do you like คือคุณชอบอะไรพออันนี้มี not เติมหลังก็คือแปลว่าไม่นะคะถ้าเราตัดคำว่า not ออกก็จะแปลว่าคุณชอบวิชาอะไรใช่ไหมนี่นี่ don't ตัวนี้ถ้าตัดออกก็เป็น I like แต่พอมีคำว่า don't เข้ามาก็จะประโยคก็จะแปลว่าไม่ทันทีค่ะ next slide
อันนี้เป็นในหนังสือค่ะนักเรียนเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะในหนังสือเรามาลองทำไปพร้อมๆกันเราลองมาทำไปพร้อมๆกัน topic tick the subject you like ให้นักเรียนเนี่ย tick ในวิชาที่หนูชอบวิชาที่หนูชอบมีชอบอะไรบ้างอ่ะนักเรียนพอจะเดาดูจากรูปแล้วพอจะเดาออกใช่ไหมคะว่ามันคือวิชาอะไรมอม้าเนี่ยวิชาอะไรคะภาษาไทยใช่ไหมอันนี้คือ2บวก2เท่ากับ4นี่คือวิชาอะไรไม่มีใครบอกว่าเป็นดนตรีใช่ไหมคะเพราะมันไม่มีเครื่องดนตรีเนาะมันคือตัวเลขก็คือ math คณิตศาสตร์นั่นเองอ่ะอันนี้ครูติ๊กไว้แล้วว่าครูชอบภาษาไทย math ครูไม่ได้ติ๊กครูก็ไม่ชอบใช่ไหมคะครูติ๊กไทย English art แล้วก็ and music คือครูชอบแค่4วิชานี้นอกนั้นครูไม่ชอบเลยมันเหนื่อยมันยากอันนี้ก็นักเรียนก็ลองไปติ๊กเอาเองนะคะต่อไปค่ะหน้าที่80แผนเมื่อกี้คือหน้าที่77นะคะอันนี้มาหน้าที่80 topic A collect the spelling of each word ให้นักเรียนเนี่ย spelling ก็คือการสะกดนั่นเองให้นักเรียนลองสะกดคำให้มันถูกนะคะexample นะคะในกรอบสีแดงนี้เขามีแค่ tai ตัวอะไรหายไปคะนักเรียนตัวอะไรหายไปเอ่ยตัวอะไรหายเอ่ยตัวอะไรหายไปตัว h ใช่ไหมคะเขาใส่มาไม่ครบแล้วก็ไม่ถูกด้วยใช่ไหมเราก็เติมไปแก้ไป thai คราวนี้อันที่สองค่ะอันแรกค่ะอันแรกNumber one วิชาอะไรคะ Match เขาสะกดยังไงนักเรียนลองแก้มา Number two Music Number three Science Number four English Number five Geography ให้เวลาค่ะ5 วิแป๊บเดียวเขียนแป๊บเดียวเดี๋ยวครูจะมาเฉลยแล้วครูจะให้กันบ้านแล้วก็จบแล้วค่ะเสร็จไหมแป๊บเดียวเองข้อแรกคือ match number one match number two music มา answer number oneอันนี้คืออันที่ถูกต้องนะคะนี่คือเฉลยที่ถูกต้องนะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าอ้าวทำไมเขียนไม่เหมือนกับที่เขาให้มาก็คือท็อปปิกหัวข้อเขาบอกมาแล้วว่า collect the spelling of each word ก็คือให้นักเรียนเนี่ยสะกดคำให้มันถูกต้องนั่นเอง match เขาให้มา m a double t แล้วก็ sมันคือผิดใช่ไหมคะคือข้อที่ผิดเราก็มาแก้เป็น MATH คณิตศาสตร์นั่นเองนะอันนี้คือข้อที่ถูกนะคะ MATH MUSIC SCIENCE ENGLISH แล้วก็ GEOGRAPHY นั่นเองเย้มาค่ะนักเรียนเรามาถึงเวลา HOMEWORK แล้วค่ะถึงเวลา HOMEWORK แล้วตันๆ HOMEWORKOpen your book. Page อะไรเอ่ยหน้าที่เท่าไรเอ่ย78 and 79 79เปิดหน้าที่78แล้วก็79นะคะอันนี้คือการบ้าน Topic A Write the word from the box under the correct picture ให้นักเรียนเนี่ยเอาคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบนะคะ vocabulary ลงมาเติมในข้อนั่นเองข้อ1ข้อ2 3 4 5 6 7 8ข้อ7ข้อ8อาจจะตกกรอบไปหน่อยไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนลากมาเติมอย่างเช่นข้อ1ครูเฉลยให้ข้อ1
คืออะไรคะคือรูปมีสีมีสีไม้สีน้ำสีช็อกอ่ะสีช็อกหรือสีเทียนอ่ะอันนี้คืออะไรมีสีอาร์ตใช่ไหมคะเราก็เอาคำว่าอาร์ตลงมาเติม art เขียนลงไปในข้อที่หนึ่ง art ครูอ่านอีกรอบไทย English Math Science Geography Art Music PE นักเรียนก็เอามาเติมนะคะ topic B write the words from the book in the correct place ให้นักเรียนเอาคำที่มีอยู่ในกรอบคำนี้นะคะมีทั้งหมดกี่คำ2 4 6 7คำนี้ลงมาเติมในกล่องคำพูดพวกนี้นะคะให้มันถูกต้องถูกที่อย่างเช่นอ่ะอันแรกนะคะเขาเป็นคำถามใช่ไหม What จุด do you like เขาต้องเติมอะไรลงไปคะนักเรียนต้องเติมอะไรต้องเติมอะไรนะเนี่ยเหมือนกันไหมมันขาดอะไรไปมันขาดคำว่า subject ใช่ไหมคะคือวิชานั่นเองแล้วก็ลาก subject เนี่ยเขียนมาเติมในนี้ปุ๊บปุ๊บเสร็จผู้หญิงตอบว่า I like จุดๆๆวิชาอะไรนักเรียนมาตอบเอ๊ะอันไหนคือวิชานะนี่เอาลงมาเติมในคำพวกนี้ให้ถูกต้องและเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งลงไปในอัลบั้มนะคะเดี๋ยวครูจะเช็คตามอัลบั้มเลยพิมพ์ชื่อมาให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนห้ามขาดตกบกพร่องเด็กขาดนะคะครูจะอ่านในกรอบให้ฟังอีกรอบนะคะ like art easy subject hard why english เอาทั้งหมดเนี่ยมาเติมลงในช่องนี้นะคะอันนี้ก็ทามสับหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนเรามาเจอกันคาบหน้านะคะบ๊ายบาย